ฉันเธอมาเจอกันใหม่เป็นอย่างไรสบายดีฉันเธอเจอกันอีกทีสบายดีฉันขอขอบคุณเด็กๆมาทำพร้อมกับครูบุ๋มเลยนะคะเริ่มเลยค่ะฉันเธอมาเจอกันใหม่เป็นอย่างไรสบายดีฉันเธอเจอกันอีกทีสบายดีฉันขอขอบคุณรอบค่ะฉันเธอมาเจอกันใหม่เป็นอย่างไรสบายดีฉันเธอเจอกันอีกทีสบายดีฉันขอขอบคุณสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่รักทุกท่านค่ะในสัปดาห์นี้เราคุยกันเรื่องอะไรคะคุยกันเรื่องบ้านและคุยกันเรื่องครอบครัวใช่ไหมคะแล้วครอบครัวของหนูมีกี่คนคะไหนลองนับดูสิคะสมาชิกในครอบครัวมีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะครูฟางสอนหนูไปแล้วใช่ไหมวันนี้คุณครูผมมีคำถามว่ากิจกรรมที่เด็กๆชอบทำกับครอบครัวชอบทำกับคุณพ่อชอบทำกับคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและพี่ๆกิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรมอะไรบ้างคะที่ครอบครัวทำด้วยกันแล้วมีความสุขบ้านไหนชอบไปช้อปปิ้งบ้างคะไปช้อปปิ้งยกมือเลยค่ะไปเที่ยวไปทำบุญไปทานอาหารนอกบ้านทำกับข้าวด้วยกันรดน้ำต้นไม้ด้วยกันล้างรถด้วยกันก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขเช่นกันใช่ไหมคะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องทำอย่างไรบ้างนะที่เราจะต้องไม่โกรธกันไม่งอนกันไม่ทะเลาะกันพ่อแม่ก็ไม่บ่นลูกลูกก็ไม่ร้องไห้ทุกคนต้องทำอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะต้องรักกันค่ะวันนี้กอดกันหรือยังคะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณปู่คุณย่าคุณพี่นะคะทุกคนต้องรักกันนะคะข้อต่อไปคือทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จไม่เป็นภาระของคนอื่นค่ะเช่นเราใช้ของเสร็จแล้วเราต้องเก็บเขาที่เดิมซักใส่เสื้อผ้าเข้าห้องน้ำก็ต้องเอาเสื้อผ้าไปใส่ตะกร้าใช่ไหมคะทานอาหารเสร็จก็ต้องเอาจานของตัวเองไปที่ซิงค์ล้างจานกินขนมเสร็จแล้วก็ต้องไปทิ้งที่ถังขยะไม่เป็นภาระของคนอื่นใช่ไหมคะก็จะทำให้เรามีความสุขสิ่งต่อไปที่สำคัญเหมือนกันนะคะคือมารยาทที่ดีต่อกันค่ะมารยาทข้อแรกง่ายมากคือเด็กๆต้องพูดจาไพเราะพูดครับพูดค่ะขอโทษครับขอโทษค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะและไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับบ้างนะคะทุกคนอภัยให้กันนะคะก็จะมีความสุขเช่นกันข้อต่อมาคือเรื่องของการมีสัมมาคารวะรู้จักเคารพผู้ใหญ่นะคะการไหว้ผู้ใหญ่ทำให้ผู้ใหญ่ใจอ่อนรู้ไหมถ้าบางทีเราทำผิดนะขอโทษค่ะคุณแม่คุณแม่ก็จะไม่โกรธแล้วหนูก็ยอมรับผิดอย่างนี้ค่ะลูกทำให้ครอบครัวมีความสุขไม่โกรธกันนะคะเวลาจะไปไหนไปโรงเรียนก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนไปโรงเรียนนะคะการทำความเคารพทำให้ผู้ใหญ่จะรู้สึกสบายใจเด็กๆก็รู้สึกสบายใจและอีกข้อหนึ่งสำคัญมากเรื่องความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวนะคะเราจะต้องไม่โกหกกันไปไหนมาไหนก็ต้องบอกนะคะแล้วก็ต้องยอมรับความจริงถ้าเราทำผิดค่ะแต่ละครอบครัวมีความสุขใช่ไหมคะคุณครูมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมขอให้ส่งภาพที่แสดงว่าครอบครัวนี้มีความสุขสุดๆส่งมาหนึ่งภาพนะคะเราจะมาประกวดกันค่ะว่าครอบครัวไหนแฮปปี้สุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ
ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขมากๆค่ะแล้วขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีนะคะเป็นที่สบายใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ